สวัสดีค่ะลวกกันเอ้ยใส่ให้แม่ดิได้ไหมเออได้อยู่เป็นลูกสาวคือรถที่ประเทศเดนมาร์กต้องใส่รัดเข็มขัดนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่คือรับหรือเปล่าสาวอ่ะสาวสาวสกลนครขอบขอบคุณค่ะเดี๋ยวขวัญจะพามาเบิ่งรถแข่งด้วยค่ะเดี๋ยวไปพาไปเบิ่งรถจักรยานกันเลยเด้อมีงามบ่เดี๋ยวพาไปเบิ่งจักรยานกันเลยค่ะไปเลยอันมื้อนี้มีแข่งจักรยานเนาะค่ะเดี๋ยวพาไปแข่งจักรยานเด้อค่ะไปเลยรอค่ะพี่น้องรถตำรวจมาแล้วรถตำรวจนั่งข้างนะรถตำรวจนำทางมากอันนี้คืออะไรคะรถตำรวจนำทางเหรอคะใช่อันนี้คือรถตำรวจนำทางเห็นไหมเขามีจักรยานเขาขี่ล็อกถนนใบด้วยค่ะพี่น้องเห็นดูบรรยากาศรอบข้างด้วยเขาเคลียร์กันเห็นไหมเคลียร์ขาวก็มาสวยมากหนูหนาวไหมหน่อยๆค่ะนี่จะนั่งทุกข์ก่อนพี่น้องรถมากเหรอเห็นนะตอนนี้อันนี้คือบรรยากาศเนาะอันนี้คือบรรยากาศคือว่าเขาจะล็อกถนนล็อกรถไว้นะคะพี่น้องนี่อ่ะฟ้านี่ป้าหนุ่นมาแล้วนะเริ่มต้นต่อแถวกันแล้วเขาปิดถนนค่ะพี่น้องเขาบอกให้อันคือแบบว่าแข่งจักรยานเห็นไหมคะอ่ะฟ้าไม่เดินออกไปนะเดี๋ยวเอาเลยโค้งทางอยู่แบบจะเข้าออกแล้วจริงเหรอจริงค่ะ
นู้นสเกลชายเกินที่สเกลสเกลใส่ให้ดูหน่อยค่ะพี่น้องคลิปอันปั่นจักรยานกระจบด้วยเท่านี้เด้อค่ะไปแล้วไปเร็วมากเลยบางท่านน่ะเพราะว่าอันครบปั่นนั่นไปทางสเลเซอร์กันเนาะอุ้ยรถมาเร็วๆหลบคำสั่งอันมันเป็นทางจักรยานเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยอันนี้คือทางจักรยานเนาะที่พวกไผ่นั้นต่างทางไว้เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นทางอันยังเกาะทางรถแล่นนะคะพี่น้องมารถมากนางงามที่ใส่หมวกเอาบ่นางงามใส่หมวกโอเคซีจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอุ๊ยๆดูนู่นมานี่อันนี้คือเดี๋ยวเสให้เบิ่งด้วยค่ะเดี๋ยวเสให้เบิ่งนะคะหนูโบกมือสิโบกมือให้เขาหนึ่งอันนี้เป็นทีมเด็กน้อยเนาะค่ะพี่ดาวคิดว่าจะเข้าไปตามอันนี้เป็นทีมแบบว่าฝึกหัดนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปมาอีกแล้วมาอีกคันนึงแล้วอย่าเพิ่งนะเห็นบ่ค่ะพี่น้องน่ะเป็นทีมฝึกหัดเนาะที่บ้านนี่ค่ะที่เพิ่นมาข้างหลังเนี่ยนี่ค่ะเห็นป่ะไปล่ะอันนี้คือเป็นทีมแบบว่าทีมสิว่าบ่ทันลงแข่งนะคะแค่ฝึกซ้อมปั่นจักรยานกันซื่อๆนะคะพี่น้องนั่นล่ะไอ้ที่ว่าลงแข่งบ่หันจะนะโอเคค่ะพี่น้องไปกลับบ้านกลับบ้าน
เดินลงมาสวยงามเดินลงมาเร็วสวยค่ะพี่น้องบัดอันนี้บัดเราเด้อผู้ใดที่มาเห็นบุญมาถึงแล้วค่ะอ่ะขึ้นมาเดินเดินลงมาให้สุดเลยแม่จะรู้ไงว่ามันนับกี่ขั้นอ่ะลงไปอีกทีค่ะพี่น้องมาเอามากขึ้นมาไปเสร็จละอ่ะโอเคไปค่ะพี่น้องบัดนี้สิกลับบ้านแล้วได้บัดนี้อันมาเดี๋ยวไปเยี่ยมพ่อค่ะอย่าเย่นางงามถามบอกว่าอันสิกลับบ้านไปหาพ่อบ่แม่ว่าซั่นนี่ค่ะพี่น้องไปไปเด้อป้าแอฟฟ้าคุณนายแม่งามแท้เห็นไหมพี่น้องไปเด้อแดดมันแห้งไปตอนนี้ก็คือได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวแม่พากลับบ้านแล้วเพราะว่าแม่ต้องไปทำงานแล้วนะคะโอ้ยแม่ค่ะไปพี่น้องคลิปปั่นจักรยานกับจุ๊บซ้ำนี่เนาะพี่น้องคุยไอซ์พีสน้องไอเดียมอย่าเออแม่เก็บไว้ให้แล้วแม่จะไปขอนอ่ะโอเคไปแล้วค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายโอเคค่ะเด็กน้อยหอยสังเด็กน้อยหอยสังเด็กน้อยหอยสังเข้ามาใกล้ๆเด็กน้อยหอยสังพูดอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยตัวนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร I don't know ฮะI don't know แปลว่าอะไร I don't know I don't know ไงนี่คืออันนี้ของใครของลาวลาวแล้ววางไว้นี่บนหัวโอ้เดี๋ยวรถเข้าเสียงค่ะแอปเปิ้ลมานี่ก่อนแอปเปิ้ลเหรอไปถือถุงขาวมาถือถุงขาวมาพอไม่ต้องถือหนักล้วงเอาในถุงเห็นไหมมันมีในถุงน่ะในโชว์แอปเปิ้ลให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนี่โอโอแอลฟาในโชว์แอปเปิ้ลหน่อยเนี่ยค่ะพี่น้องแอปเปิ้ลนี่เก็บมาจากต้นด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวอันเดี๋ยวขอสิไม่เห็ดอันแอปเปิ้ลกวนเดี๋ยวขอสิลองเห็ดอันแอปเปิ้ลกวนให้เบิ่งเด้อค่ะพี่น้องว่าเฮ็ดจังได๋ My fast เร็ว apple juice apple cake เหรอ apple juice คือน้ําซับน้ํานั้นสิว่าออกจากอันแอปเปิ้ลนะคะพี่น้องแล้วก็ apple cake ก็คืออันเค้กช็อกโกแลตไอ้เค้กอันแอปเปิ้ลไหนกัดทําหน้าเปรี้ยวๆให้ท่านผู้ชมดูหน่อยทําหน้าฟินน่ะฟินแบบไหนฟินแล้วเหรอฟินหรือเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอคะจะทำอะไรไม่ไปนะรถมาเอายืนกัดให้ชิมกินให้หน่อยแซ่บบ่แซ่บแซ่บบ่แซ่บหลายขนาดไหนแซ่บป่ะน่ารักเนาะได้ประทานด้วยเอาไฟรถเลยแหละไปกลับบ้านขึ้นรถค่ะเอาสิบ๊ายบายก่อนกลับบ้านแล้วสิบ๊ายบายก่อนกลับบ้านแล้วเราไม่คิดข้างหลังอยู่เนาะใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราเปิดยกแขนไปก็เต็มเปิดเอาเข้าไปนู่นไอ้ใส่ให้ไหมเธอได้ไหมเออคำแปลคำแปลจะสุดท้ายเกินเนื้อเนื้อเนื้อคุณใส่ 2 sekunder herop en omgang tilbage når vi når toppen så kan vi se kvæde i den grønne trøje der er der mere fremme der men var der ikke nede på Høvestræde
6. Kvade i 8. position. Men prøv at se, hvordan Niklas Larsen, han er isoleret. Fuldstændig. Kolo kviger helt væk. Han må klare det selv. Det bliver hårdt. Kom nu, Stefanie. Og hvor ligger så Lasse Norman? Han var helt nede på den 17. plads. Også en hård omgang. Den er kørt 48 sekunder hurtigere end første runde, den sidste runde her. Så der er blevet sat fart på. Og prøv nu at se, hvordan Femte har sluppet de her to. Og Mads, han skal altså op til yoga-rytteren. Mads Wirth Schmidt og Bjørn Thor Horum. Bjørn Thor Horum har en 23. plads, 1.36 efter. Og det vil sige, at han bør ikke være et problem i klassementet. Men går selvfølgelig efter etappesejren, det samme gør Mads Wirth Schmidt. Dejligt at se. Ja, det er meget sjovt at se, fordi der er faktisk kun 1 sekund mellem dem i klassementet. 1.35 og 1.36. Kom nu, for fanden! Så meget godt til hinanden rent styrkemæssigt. Og altså kun et kvarters tid, til vi har afgørelsen på fjerde etappe. Og et nyt spændende klassement.